ดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องสีทุกคุณครับคลิปนี้พี่กิตจะมารีวิวรถเหล็กมาเจเล็ตนะซึ่งก็เป็นรถสายแลนลี่หรือเราเรียกสั้นๆว่าสายฟุนนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นสีตอง DS3 นะซึ่งสีตอง DS3 มาเจเล็ตก็ทำออกมาหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นคันนี้ครับเราก็จะเรียกกันว่าเจ้าฝอยทองนะนี่ครับเบอร์4นะฝอยทองอาบูดาบีนะครับหรือจะเป็นเจ้าฝอยทองเบอร์1นะครับนี่ก็สีตอง DS3 นะครับนี่เบอร์1นะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าฝอยเงินนะครับนี่ตัวฝอยเงินนะสีตอง DS3 นะครับเบอร์3เนี่ยออกสีเทาๆเงินๆนะครับแล้วก็ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นคันที่หายากในบรรดาสีตอง DS3 นั่นก็คือเจ้าสีตอง DS3 คลัสนะนี่ครับคลัสคันนี้นะโอ้โหหายากทีเดียวนะเห็นมาลงล้ออยู่พักนึงแต่ลงไม่เยอะนะไม่กี่คันหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยนะก็จัดว่าเป็นรถหายากคันนึงของทางมาเจเรตแล้วครับมาดูใต้ท้องรถครับนี่มีรายละเอียดสีตอง DS3 นะครับนี่หูอัตราส่วน1ต่อ58นะสีตอง DS3 นะครับมาดูรายละเอียดของคันนี้กันครับด้านหน้านี่ก็จะมีสไลด์สปอนเซอร์ครับโทเทลนะ ADAC Scotland Rally Cast แล้วก็มีมาเจเรตเป็นสปอนเซอร์ซะด้วยนะคันนี้ไฟหน้าแบบเพ้นออกสีดำๆนะเป็นพลาสติกดำนะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้ของสีตองเด่นทีเดียวลายสปอนเซอร์กระจังหน้าสวยเลยครับนะมามองที่ด้านข้างนี่ก็ตัวล้อจะเป็นล้อไอ้ขอบสีขาวๆนะลายสีขาวๆด้านข้างจะมีข้อความตัวนี้ครับ Pro Win นะPro Win นะครับแล้วก็ผมจะเขียนว่า Crus นะ Crus Expert ตัวรถนี่จะออกกระโปรงสีขาวด้านหน้าสีแดงตัวนี้เป็นสีดำนะครับสีดำแล้วก็เป็นลายสีแดงนะครับมีลายคาดสีเหลืองด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อนักขับบริเวณนี้นะหลังคาสีดำแล้วก็มีสปอยเลอร์นะครับนะเหมือน DS3 คันอื่นๆนะครับด้านหลังนี่จะเด่นมาเป็นสปอนเซอร์โทเทลแล้วก็นี่ครับมีมาเจเรตเป็นสปอนเซอร์ซะด้วยนะครับนี่คันนี้ฮะโอ้โหเนี่ยเห็นออกมาอยู่พักนึงแล้วก็ไม่เห็นมาอีกเลยไม่เหมือนคันอื่นๆที่จะมีออกมาเยอะคันนี้มีออกมาไม่มากไม่แน่ใจว่าเพราะลิขสิทธิ์หรือเปล่านะก็เลยจำหน่ายในประเทศไทยเราไม่ได้สวยเลยครับสำหรับคัสคันนี้นะนะลองวิ่งดูหน่อยนะระยะทางสั้นๆก็ลองวิ่งดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวชนนะของเขาหายากนะโอ้โหตกนะนะครับนี่โอ้โอเคนะครับสายฝุ่นคัสคันนี้นะยากเลยทีเดียวนะโอ้ยางแกมนะครับสวยเท่นะเก็บให้ครบเซตครับสำหรับบรรดา DS3 ทั้งหลายครับยากคันหนึ่งของมาเจเรตแล้วครับสำหรับเจ้าครัสนะสีตอง DS3 คันนี้ครับใครชอบก็ไปหาซื้อนะตามกลุ่มตาม eBay ได้ครับราคาก็พอสมควรอยู่ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่กิตและช่อง C2 คุณด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ